โอ้ยฟังเสียงลมผัดไม้ใบตองก็เปื้องปิ่นหูเราลงใส่ดินน้ำตาลินไหลลงห่วงน้ำเจ้าบ่ลายลืมลานนาเมื่อนี่แสนป้าเปื้อมบ่ลืมเล่าให้จางหายพอคุณหลายเหลือคักจังได้ย่อแย้งไว้ป่าชาไทยคงหูเพิ่นเป็นบ่ล้มมาคู่สุนทรผู้ให้จำเจอแน่เด้ออนุสรณ์หูปั่นก็ยังตั้งเธอเลยให้คนหูระลึกหาฟังว่าจ่าสำนวนเว้าบทกอนห่วงมวนมวนวรรณศิลป์เลิศล้วนได้ยินแล้วจมหาเป็นภาษาไทยแต่เข้าเราได้แต่งแสดงศิลป์จินตนาการเสริมเป็นเรื่องเล่าข้าวกี่ผ้าไผมณีเท่าเข้าเอากันกับเงือกจนว่าพี่ยักษ์เสือน้ำเมียนเท้าตายแปลงเวลานี่ไอ้พร้อมนิทานน้ำจำไว้แน่บทละครสอนแค่ลายเรื่องได้อ่านดีบทนิราได้เขียนเสียเป็นปองแปลไขพรรณนาความหักผากนางแต่เข้านั้นเสน่หาแต่เหี้ยมฝันสัมพันธ์กันบ่อยู่เลยได้เขียนฮอดสู่เสนอไว้ไสสารตั้งแต่นานโดนแล้วหลายปีได้ผลผ่านเหลือตั้งแต่ผลงานการประพันธ์การแต่งไว้คนใดรักษาพวกพ่อลุงแม่ป้าน้อยหนุ่มสุมสาวชนประชาชาวไทยได้อ่านบ่อน้อทานฝากผลงานสุนทรผู้ผู้ก่อนสอนมวลคติธรรมนำเลิศล้วนชวนหมู่เจ้าเสพสนองคว้องได้เดียวมาตอนก่อนล้ำห้องมวนมวนฝากเป็นเสียงย่อยกส่วนเสียงหูเจ้าด้วยมวนยิ้มวรรณศิลป์ก็มีแก้วให้เป็นดังมณีแววประดับแล้วงามคองเสือบสานไว้เด้อพี่น้องพากันอ่านเด้อพี่น้องสุนทรภูได้แต่งกลอนอ่อนซ้อนเด้อ